ต่อมานะคะวันที่สองมกราคมนะคะจะเป็นวันที่ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมซึ่งก็เป็นเรือนที่สี่ของคุณก็คือในเรื่องของการทำอะไรกับคนในครอบครัวธุรกิจครอบครัวนะคะหรือว่าอาจจะพาคนรักเข้าไปเจอคนในครอบครัวก็ได้นะคะสิ่งนี้อาจจะมาจากจะแสดงว่าเหมือนอาจจะต้องการหุ้นส่วนที่มาจากคนในครอบครัวเป็นหลักในช่วงเวลานี้นะถัดมา6มกราคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่กี่เท่าไหร่คุณเดี๋ยวนะ7 8 9เดือนที่9ของคุณฟูลมูนนะคะก็คือแปลถึงในเรื่องของการจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือแม้แต่การศึกษาบางอย่างที่มันสูงลงไปกว่าเดิมหลายคนอาจจะมีการจบคอร์สบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่บางอย่างก็ได้นะคะถัดมา12มกราคมดาวอังคารเขาเดินนำหน้าแล้วอังคารก่อนนี้มันเดินถอยหลังแล้วมันอยู่ในเรื่องที่8ก็คือในเรื่องของการเงิน passive income นะคะมันเป็นจังหวะที่คุณได้ลงมือทำอย่างเต็มที่อ่ะก่อนหน้านี้อาจจะมีภาวะชะลอตัวช้าใดๆก็ตามเกิดขึ้นจังหวะนี้คือคุณแบบเดินหน้าลุยหาข้อมูลอย่างเต็มที่นะคะ18มกราคมนะคะก็จะมีดาวพุธเดินนำหน้าเช่นกันเพราะนั้นน่ะในเรื่องของการสื่อสารการสัมภาษณ์งานการเดินทางทุกอย่างเสียงของคุณจะกลับมาสู่ภาวะปกติหลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมติดต่อที่นั้นที่นี่ช้าจังเลยนะคะอาจจะเป็นภาวะติดต่อช้าหรือว่าอาจจะเป็นภาวะการที่รู้สึกถึงคิดงานไม่ออกหรือว่าทํางานเป็นทีมแล้วรู้สึกว่าเอกสารตกหล่นอะไรเงี้ยตอนวันนี้มันจะแบบเดินหน้าแล้วนะ20มกราคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษทําธุรกิจครอบครัวซื้อบ้านดูบ้านแต่งงานแบบเนี้ยมีได้นะคะแล้วก็เป็นได้ที่คุณเหมือนจะโปรโมทสิ่งที่ทำกับคนในครอบครัวนะคะถัดมา21มกราคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมเดือนที่4ก็คือการที่คุณมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ที่มาจากในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของงานที่ทำมาจากครอบครัวในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินอาจจะได้กลับบ้านหรือว่าอาจจะได้เปลี่ยนประเทศแบบนี้นะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะโดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลักๆเลยอ่ะมันจะมีผลมาจากเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องคู่ครองเรื่องเพื่อนสนิทหรือว่าหุ้นส่วนของคุณนะคะ22มกราคมดาวยูเรนัสเดินนำหน้าที่ผ่านมาคนรอแฟนเก่าคนเก่าไปมาตอนนี้น่าจะเลยช่วงของการกลับมาแล้วนะมันเป็นการแบบไปข้างหน้าเอาคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะ26มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนเป็นเรือนที่เท่าไหร่1 2 3 4 5ของคุณก็คือหลายคนอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่แบบโอโรแมนติกมากเพ้อฝันจินตนาการหวานสวีทมากๆเลยบางคนต้องแบบขาแตะพื้นนิดนึงเพราะว่าแบบรู้สึกถึงความเหมือน fall in love มากอะแต่ว่าเดือนที่ห้ามันไม่ใช่ความรักที่แบบผูกพันจริงจังแต่งงานไงมันเป็นเหมือนกับ love affair คือการที่แบบว่าชูรักอะพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ถัดมานะคะ5 กุมภาพันธ์ฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์นะคะซึ่งเป็นเดือนที่ขยับซิซึ่งเป็นเดือนที่10ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าจบเริ่มต้นใหม่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้คนเห็นเรื่องงานเรื่องชื่อเสียงนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะหลักๆอาจจะมาจากเรื่องครอบครัวหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่ทําให้มันต้องเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของคุณในช่วงเวลาถัดจากนี้นะคะ11กุมภาพันธ์พุธเข้าสู่ราศีกุมก็คือสื่อสารติดต่อกับคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ดูสิ18กุมภาพันธ์ก็จะเป็นอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีน
กิจกรรมต่างๆก็จะไปตกในเรื่องของความบันเทิงความรื่นรมย์ความรื่นเริงเป็นส่วนใหญ่ความชอบความพึงพอใจหลายคนมีโอกาสจะมีบุตรตั้งครรภ์ได้20 กุมภาพันธ์นิวมูนในราศีมีนก็คือเป็นช่วงเวลาการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆซึ่งของคนจะตกในเรื่องของการมีบุตรตั้งครรภ์แบบนี้ได้เช่นกันนะคะการเริ่มต้นงานอดิเรกกิจกรรมสันทนาการสิ่งที่คุณชอบมีความหวานมีความโรแมนติกเกิดขึ้นแต่ว่าเช็คประวัตินิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะแบบไม่100%ก็ได้เปิดไพ่ให้นะคะได้เป็นไพ่ราชาถือถ้วยต้องประคับประคองบาลานซ์สมดุลงานกับความรักให้ดีอาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยเยอะเป็นพิเศษเดินทางไกลประสบความสำเร็จได้ทำสิ่งที่ถนัดต่อยอดความสำเร็จไปเรื่อยๆได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องงานนะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วมันก็ดีมากมีความสำเร็จมั่นคงแน่ๆชื่อเสียงมันมีเข้ามาในเรื่องของเงินนะคะโอเป็นไพ่ราชาถือเหรียญคือสำเร็จแน่ๆอยู่แล้วอะต่อจากเนี้ยนะคะเงินก้อนเงินใหญ่เข้ามาด้วยสิ่งที่ทำอยู่มันจะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้เรื่องของสุขภาพอาจจะระวังเจ็บคอพูดเยอะนิดนึงนะคะโอกาสใหม่ๆในการดูแลตัวเองเข้ามาค่อนข้างจะชัดน่าจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นได้เวลาที่ดาวพฤหัสเดือนที่6อะค่ะถ้าไม่ดูแลตัวเองดีๆอาจจะมีแบบขยายขนาดคืออ้วนขึ้นได้ก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็การเดินทางอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศนะคะการเรียนนะคะตรงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยต้องสู้มากหน่อยอ่ะมันไม่ได้มาง่ายๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะให้แบบชิตติ้งอ่ะระวังนิดนึงมันอาจจะแบบมีใครนอกใจไม่ใช่เราก็เขาก็ได้ที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะแบบมีแพชชั่นเจอคนที่แบบเห็นแล้วหลงชอบมากๆเป็นไพ่5 ถ้วยอ่ะไพ่เสียใจเกิดขึ้นแต่ว่าใช้คำว่าไงเหมือนคุณอาจจะติดกับใครบางคนที่มันไม่ควรจะเป็นหรือเป็นไปไม่ได้แต่คุณก็ไปหลงกับคนนั้นน่ะนะคะทําให้ไม่เปิดโอกาสคนใหม่ๆเข้ามาสักทีเหมือนกับรอคอยคนนี้อยู่ประมาณนี้นะคะก็ได้นะมันจะเป็นประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ